สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lighting Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกวันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง13 Family กับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นข้อคิดสาระประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจกันนะคะสําหรับวันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจสําหรับสถาบันอุดมศึกษาสําหรับนักวิจัยแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาแล้วก็พัฒนาวิจัยหรือ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะคะเรามาพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทำงานวิจัยกันแล้วก็ส่งไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติและปรากวดว่ามีเรื่องที่น่าชื่นใจลใหลายสถาบันก็มีผลงานดีๆออกไปสู่ ระดับสากลได้รางวัลจากการประกวดเวทีนู่นนี่มามากมายแล้วก็สถาบันหนึ่งซึ่งให้เกียรติกับทางรายการมานำเสนออยู่บ่อยครั้งกับความสำเร็จในด้านต่างๆนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหรือว่ามทรธัญบุรีนะคะวันนี้ท่านอธิการมาเองเลยค่ะให้เกียรติมาพร้อมกับนักวิจัยสท่านนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่นานนี้ค่ะทางมทรธัญบุรีได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปร่วมประชุมวิ การและแสดงผลงานวิจัยระดับเวทีนานาชาติซึ่งมีการส่งงานวิจัยและก็สิ่งประดิษฐ์ไปเข้าร่วมประกวดด้วยนะคะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏว,ว่างานครั้งล่าสุดนี้ค่ะคว้าม,มาได้ถึง14รางวัลแล้วก็เป็นรางวัลเหรียญทอง5รางวัลเสียดายเราไม่สามารถเชิญมาทั้งหมดได้นะคะแต่ว่าได้มาให้เห็นและก็ได้ฟังแนวคิดบางส่วนโดยเฉพาะนโยบายของมทรธัญบุรีในการสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะขอแนะนําแขกรับเชิญ ผู้ทรงเกียรติของเราทั้ง3ท่านค่ะท่านแรกนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐปิ่นปฐมรัฐอธิการบดีมทลรธัญบุรีค่ะท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัญชลีสวัสดิ์ธรรมอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะและท่านที่3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริชัยต่อสกุลท่านเป็นหัวหน้าภาควิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะขอบพระคุณมากๆานะคะสละเวลามาพูดคุยเรื่องราวดีๆจะได้เป็นประย ประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษากันนะคะท่านที่การคะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นมทรธัญบุรีเนี่ยจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เด่นในเรื่องวิชาชีพเรื่องเทคโนโล,โลยีแต่นิงเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำงานวิจัยเยอะมากนะคะนโยบายเป็นยังไงเหรอคะก็ต้องบอกว่าราชมงคลเนี่ยเรามาจากสถาบันที่เน้นการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัตินะครับเด็กราชมงคลทุกคนเนี่ย เมื่อจบเนี่ยต้องทํางานได้การที่เรามาเป็นหมหาพิไรเนี่ยเราต้องใช้ปรัชญาและอัตลักษณ์เดิม<ฆ>ก็คือเน้นการเรียนการสอนที่เป็นปฏิบัติล <ง S 2> และลงมือทำสาิ่งประดิษฐ์ลงมือทําสร้างสิ่งประดิษฐ์แล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายหลักก็คือว่าครูทุกคนเนี่ยต้องทําสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย<อ>แล้วก็สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยที่ครูทำเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ชุมชนสังคมและสร้างคุณประโยชน์ ให้กับภาคอุตสาหกรรมนี่เป็นสิ่งที่นโยบายที่ได้ดําเนินการ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราชาวราชมงคลธัญ,ญบรุรีทุกคนเนี่ยเราทํางานวิจัยบนพื้นฐานที่สร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม oh. นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเสร็จเนี่ยเราก็มอบนะครับไปให้กับชุมชนสังคมและก็ภาคอุตสาหกรรมวันนี้ไม่ใช่เพียงแต่อาจารย์นะครับนักศึกษาเราทุกคนก็ทํางานวิจัยก่อนจบ <Okay. S 2> นะครับแล้วก็งานวิจัยที่เน้นทางด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เนี่ย เราคัดนักศึกษาเราไปส่งประกวดในเวทีนานาชาติหรือเวทีโลกนะครับซึ่งงานที่ไปครั้งนี้เนี่ยอาจารย์นักศึกษาก็ร่วมเดินทางไปด้วยะนะครับก็พบว่าวันนี้ต้องเชื่อว่าศยภาพของการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยในระหว่างที่นักศึกษาเรียนเนี่ยนักศึกษาทุกคนเป็นนักเทคโนโลยีนักศึกษาทุกคนมีนวัตรกรรมติดตัวนั้นการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเนี่ยครูกับนักศึกษาเนี่ยทำงานร่วมกันะนะครับแล้วก็ ศักยภาพของอาจารย์ทุกคนที่ทําการเรียนการสอนและถ่ายทอด mm hmm. นวัตกรรมไปสู่เด็กเนี่ยทำให้ในักศึกษาเราทุกคนเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์ uh huh. และก็นักแก้ปัญหา uh huh. และก็เป็นนักที่สร้างนวัตกรรมคือจริงๆเหมือนอาจารย์ก็ทําไปด้วยเรียนรู้รไปด้วยวิจัยไปด้วยกันแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาเชื่อมการเรียนการสอนได้ง่ายเพราะเทคโนโลยีนะครับ mm hmm. แล้วก็สิ่งนี้เนี่ยนักศึกษาที่เป็นชาวราชวนทยบุรีทุกคนเนี่ยเขาอยากจะเรียนที่เน้นปฏิบัติแลวเขาอยากจะคิด ในสิ่งต่างๆที่ไปตอบชุมชนสังคมเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนระหว่างที่เขาเรียนเนี่ยเขาทําสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่ปี2ปี3ปี4ตั้งแต่ปี2ขึ้นมาเลยครับเขาก็จะสร้างงานเล็กๆกับอาจารย์<ฮ>นะครับเพราะฉะนั้นจะเพราบว่าจากที่เราเรียนสมัยก่อนไม่เด็กจะมาสร้างงานวิจัยโปรเจกต์แล้วก็จบไม่ใช่วันนี้เนี่ยเขาสร้างตั้งแต่ปี2ปี3ปี4เนี่ยเขาจะสร้างจนเกิดทักษะคุ้นเคยค่ะค่ะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเราชาวราชมงคลธัญบุรีเนี่ย เราเรียนจากมือ,อมแล้วก็ความสาม,มารถเนี่ยแล้วก็สิ่งปฏิการิาแก้ปัญหาที่ขึ้นไปที่สมอง <c oughs> เพราะนั้นการเรียนที่เน้นปฏิบัตินเนี่ยเราจะทําด้วยมือนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาสร้างนวัตกรรมแล้วจะทําให้เกิดความคิดอ่านที่จะลงไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆส <c oughs> ุดยอดเลยก็จะพบว่าในรอบปีเนี่ยอาจารย์ก็ได้ทํางานสิ่งเรีงานวิจัยนักศึกษากาทาแล้วก็นําสิ่งปฏิกิริงาวิจัยเนี่ยไปสดสิทธิบัตรต่างๆแล้วก็ตีพิมพ์เป็นนานาชาติ วันนี้นักศึกษาก็เช่นเดียวกันนะนักศึกษาเราทํางานวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์นะครับก็เพราะว่าสิ่งที่เราจะพบว่านักศึกษาเราเป็นนักวิจัยนักศึกษาได้เอาผลงานการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปต่อยอดหรือเขาสามารถจะเอางานวิจัยที่เขาทําในมหาวิทยาลัยเนี่ยไปทําเชิงพาณิตหลังจบแล้วก็จะพบสิ่งเหล่านี้มากในมหาวิทยาลัยค่ะสมัยก่อนเนี่ยเราจะคุ้นชื่อราชมงคลว่าสถาบันเทคโนโลยีครับแล้วก็ยกระดับครับเป็นไปตามพรบการศึกษาครับ แล้วก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บุรีใช่ไหมตอนนี้มีกี่วิทยาเขตอะไรยังไงคะท่นานอธิการเดิมก่อนหน้าเรามีประมาณ37วิทยาเขตแล้วเราก็รวบรวมกันแยกเป็น9มหาวิทยาลัยภายใตย้ตาตาราชมงคลนะครับธัญ,ญบุรีก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งใน9ราชมงคลนะครับ,รบแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่เปลี่ยนทั้ง9ราชมงคลก็คือว่าเราเน้นอักษณ์คือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติครับแล้วก็หรือภาษา ภาคอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าบันดิตมือเปื้อนเด็กราชมงคลที่จบไปเนี่ยต้องทํางานได้ทํางานได้เลยทุกคนแต่ใครรับไปนี่สบายเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามุ่งให้เด็กเราเป็นมีภาวะผู้นําเราเพิ่มเพิ่มทักษะสังคมหรือ soft skill เด็กจะต้องแก้ไขปัญหาได้ออกแบบได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างจินตนาการนวัตกรรมใหม่ๆได้ครับผมแล้วก็ทํางานผู้อื่นได้ค่ะ ทำงานเป็นทีมได้อะไรต่างๆซึ่งซอฟต์สกิลกำลังมาแรงในรกระแสะโลกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมแบบไหนก็ตามรหรือแม้แต่กระทั่งจะออกไปเป็นผู้ประกอบการเองก็ตามใช่ไหมคะนี่คือที่มาของราชมงคลและเมื่อกี้ท่านอธิการบดีบอกว่าที่ผ่านมาอาจารย์ก็วิจัยนักศึกษาก็วิจัยทําทั้งเดี่ยวทําทั้งกลุ่มทําทั้งอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ประกวดได้รางวัลก็มากมายแล้วก็จดสิทธิบัตรมากมายาท่านอธิการพอจําได้ไหมคะมีสิทธิบัตรภายใต้การวิจัยของสถาบันเนี่ยเยอะไหมคะ ปีนี้เนี่ยเราคาดว่าประมาณ120เฉพาะปีนี้ฉพาะปี้120แปลว่าที่ผ่านมานี่คงเยอะมากปีที่แล้วเนี่ยเราทำได้อยู่มัน60อปีนี้เราขอเป็นสองเท่าแล้วก็เรามีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราขอยกระดับว่าทำไงเราอยากได้รัก200คือเราตั้งตั้งเป้าไว้เลยตั้งเป้าไว้พอตั้งเป้ามันก็จะนำไปสู่กระบวนการสนับสนุนแต่สิทธิบัตรเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิทธิบัตรทำยังไงถึงจะ ไปช่วยให้เกิดรายได้ในเชิงพาณิชย์ทำยังไงสิทธิบัตรเหล่านี้เนี่ยจะไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมทํายังไงสิทธิบัตรเหล่านี้เนี่ยจะสร้างไรายได้ให้กับประเทศเพราะเมื่อก่อนเขาบอกว่างานวิจัยเสร็จแล้วก็ขึ้นหิ่งขึ้นหิ่งราชมงคลจะไม่มีวิจัยแบบนั้นก็ขนาดนี้เนี่ยหลายหลายตัวเนี่ยคิดว่าเกือบทุกชิ้นเนี่ยเราทําต่อยอดกับภาคเอกชนนะครับแล้วโจทย์นะครับที่เราทําวิจัยเนี่ยเป็นโจทย์ที่เป็นปัญหาของชุมชนสังคม เป็นโจทย์ที่ภาคระชชนตั <c oughs> <c oughs> ้งให้เรานะครับเมื่อเราทําจบเนี่ยเราก็สามารถจะเอาสิ่งที่เราทํางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยกลับไปคืนช่วยเหลือพัฒนาทางภาคอุตสาหกรรมและชุมชนสังคมค่ะพอวิจัยตามโจทย์พอวิจัยตามปัญหาก็ช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหาแล้วก็นําไปสู่เชิงพาณิชย์ได้มันเลยไม่เหมือนสมัยก่อนที่วิจัยแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะที่เวทีเมืองจีนนี่คือ14รางวัล เป็นเหรียญทอง5รางวัลทั้งคณาจารย์ทั้งนักศึกษารวมกันใช่ไหมคะที่มามีสองท่านมาเป็นตัวแทนนะคะต้องเรียนถามอาจารย์สิริชัยอาจารย์สิริชัยงานนี้เห็นมีสองเหรียญด้วยคือเหรียญอะไรกับเหรียญอะไรคะครับก็รางวัลแรกที่ได้ก็คือ Special Award ครับซึ่งเป็นรางวัลของจากนานาชาติมอบให้ครับซึ่งได้จากประเทศอินโดนีเซียแล้วก็รางวัลต่อมาก็เป็นเหรียญทองของ ประเทศจีนเองเลยครับของอินโดนีเซียนี่คือได้ก่อนงานนี้ได้ที่งานเดียวกันครับแต่ว่าเขาจะมอบสเปเชียลอวอร์ดก่อนค่ะแล้วก็ประกาศมีกรรมการลงคะแนนกันที่นั่นแล้วก็ประกาศว่านี่คือที่สุดของที่สุดก่อนครับแล้วก็ได้รางวัลเป็นสเปเชียลอวอร์ดก่อนอ๋อแล้วถึงได้เหรียญทองใช่ครับของเมืองจีนที่จัดอีกทีหนึ่ง๋อค่ะเวทีนี้เป็นเวทีที่ที่เขาจัดประจําปีเหรอคะหรือว่ายังไงประจําปีทุกปีครับผมค่ะปีนี้จัดเป็นครั้งที่1ิครับ จัดเป็นครั้งที่สิบที่ผ่านมาราชมงคลเคยไปไหมคะเวทีนี้เวทีนี้ต้องบอกว่าเราไปครั้งแรกเรารรวมไปกับวอชชอรครับก็คือเป็นเวทีที่ต้องถือว่ามีงานวิจัยมากแล้วก็มีหลายประเทศเข้ามาแข่งค่ะวันนี้ต้องถือว่านวัตกรรมประเทศจีนเนี่ยเขามุ่งการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มากเวทีที่อาจารย์ได้รางวัลในประเทศจีนเนี่ยต้องถือว่าเป็นการแข่งขันที่โหดมากนะคะเพราะว่า เขาจะต้องดูหลายบริบทในคืนหนึ่งว่างานนาวัตกรรมนั้นใช้งานได้จริงไหม,อมสองงานนาวัตกรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยนัาเข้าไปสู่ในเชิงพณนชย์นิสได้ไหมนะ,ค,ะครับแล้วก็เป็นในท้ายคือว่าสามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไหมอะไรนะแล้วก็มีการปวดนะครับซึ่งเราเชื่อว่าการแข่งขันเนี่ยเป็นหลายร้อยนวัตกรรมเนี่ยสิ่งที่เราได้ได้รางวัลกับประเทศไทยเนี่ยนี่คือความภาคภูมิใจของคนในประเทศ จริงค่ะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ทํายังไงถึงจะเอางานวิจัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปให้ภาคเอกชนนั้นต่อยอดในเชิงประดิษฐ์ได้ค่ะอาจารย์สิริชัยท่านได้รางวัลเหรียญทองจากผลงานการออกแบบและพัฒนาเครื่องขอดเกร็ดปลาแปะกังโจทย์คืออะไรคะโจทย์ก็คือว่าเ,เราได้เข้าไปสัมผัสกับชุมชนก็คือจริงๆตามนโยบายที่ท่านที่การพูดนะครับว่าต่อไปนี้จะทําอะไรสิ่งประดิษฐ์น้ำแลกใหม่ให้เน้นเป็น ที่จะช่วยเหลือประโยชน์ในชุมชนสังคมให้ได้นะครับซึ่งเราก็ได้โจทย์มาจากวิสาหกิจชุมชนครับว่าเดิมเนี่ยเขาถอดเกจเกจปลาเนี่ยใช้เวลาเป็นวันตัวมันเล็กๆใช่ไหมตัวมันเล็กๆครับนี่คือตัวอย่างครับผมครับซึ่งตัวนี้ผ่านการทอดแล้วปลากรอบใช่ทำปลากรอบครับซึ่งปัญหาเดิมก็คือว่าเขาใช้วิธีด้วยมือในการขดเกดปลาครับจะใช้ตะข่ายนะครับซึ่ง ชาวบ้านนาน,นานมากครับชาวบ้านบอกว่า,เ,าเห็นรือว่าผมไปนําเสนอแล้วก็เขาบอกอ๋อเป็นมาในเทคโนโลยีก็กอยากให้มาช่วยแล้วผมก็เลยพานักศึกษาเข้ามานะครับซึ่งท่านท่านบอกแล้วว่านักศึกษาต้องปฏิบัติจริงทําจริงแก้ปัญหารจริงตั้งแต่ปีปีปีสานี่ยังอาจจะอยู่ในในในรั้วมหาลัยแต่พอปีปีเนี่ยก็คือต้องลงรู้เองแล้วแก้ปัญหาเองวิเคราะห์เองออกแบบเองนะครับซึ่งซึ่งก็ ได้ผลสําเร็จในการออกแบบเครื่องตัวนี้มาค่ะชุมชนนี้อยู่ที่ไหนเหรอคะอยู่สมุทรสาคสราค,ครับสมุทรสาครตำบลบางแก้วครับค่ะแปลว่าอาจารย์ไปพานักศึกษาไปค,ค,คงจะหลายรอบทีเดียวกว่าจะช่วยกันขบคิดถึงการแก้ปัญหาได้แล้วก็ออกมาเป็นเครื่องเครื่องนี้จะมันทำงานยังไงเหรอคะอาจารย์เครื่องนี้คือ เป็นเครื่องที่ออกแบบให้มีสเกลเหมาะสาหรับพิพิธภัณฑ์กิจชุมชนโดยเฉพาะ,ะนะครับก็คือว่าสามารถไม่ใหญ่มาก,มมากแล้วก็ไม่เล็กมากเกินไปะนะครับสำหรับปริมาณการผลิตซึ่งเราตั้งโจทย์ไว้คือว่าสามารถขดขดเก็ดปลาได้ครั้งละประมาณ50กิโละนะครับสิบกิโลนะครับซึ่งจากการทดลองเราก็พบว่าใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ขอดเก็ปลาออกได้หมดแล้ว50กิโลหรอคะคผม5นาทีเสร็จครับผม เพิ่มมูลค่าให้เขาเยอะเลยนะคะเดิมเนี่ยใช้คนประมาณสิบคน6ชั่วโมงกว่าจะทําได้เป็นถุงๆแบบที่ขายได้อย่างงี้ใช่ครับแล้วก็สามารถขอดเกล็ดปลาได้ออกได้ถึง9 8้าสดเปซนตครับที่สามารถขอดเกล็ดปลาได้ออกครับแล้วก็ลดแรงงานได้ประมาณ8ปดิเอร์เซนตครับอย่างนี้ชาวบ้านชอบเลยครับผมค่ะ แปลว่าพอตอนที่พอพอกว่าเครื่องจะเ,เสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องทดลองแล้วทดลองอีกใช่ไหมคะ<ช>กว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วตัว,ต,วตัววัสดุหรืออะไรที่เป็นใช้ใช้ในการขอดเกรดนรี่นคือวัสดุนี่เป็นสเตเลตครับ,รบในส่วนของที่จะสัมผัสน้ําอะไรครับเพราะกาันสนิมแล้วก็โดยเฉพาะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสเตเลสเนื่องจากว่าพื้นที่เดิมของเขาเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลนะครับตรงนี้ก็เราก็มองเลยเห็นถึง,งความสําคัญด้วยนะครับก็ การดีไซน์ก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยง่ายในการใช้งานนะครับตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ไม่มีคมไม่มีอะไรไม่ครับผมเพราะว่าอยู่ได้ในตัวเครื่องหมดเลยตัวที่ปกปิดหมดเลยครับผมแม้แล้วกลไกต่างๆก็จะมีการป้องกันไว้ง่ายเลยชาวบ้านจับปลามา50ากิโลลงไปทีเดียวเลยครับพึ๊บห้านาทีเสร็จแล้วก็ จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมจดอนุสิทธิบัตรแล้วก็อนุสิทธิบัตรแล้วก็จดสองตัวครับ<ะ>หนึ่งอนุสิทธิบัตรสองการออกแบบผลิตภัณฑ์<ะ>ครับผมค่ะสมแล้วที่ได้ครับได้เป็นเออสเปเชียลวอชมาจากเวทีที่เมืองจีนล่าสุดนี้นะคะ,ะมาดูทางนี้บ้างค่ะอาจารย์อัญชลีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัญชลีสวัสดิ์ธรรมอาจารย์รงวันเหรียญทองจากผลง,งานรังเลี้ยงชันโรงกลุ่มขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำผึ้งเชิงพาณิชย์อาจารย์อธิบายหน่อยค่ะค่ะ พึ่งชะนรงนะคะมันก็เป็นพึ่งชนิดหนึง่งแต่มันไม่ต่อยนะคะแต่ตัวน้ําพึ่งเนี่ยมันเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วว่ามัน,ม,นมีคุณค่าทางยาค่อนข้างสูง,พ,งพึ่งชะนรงนี่อยู่ทั่วไปไหมคะหรือว่ามันจ,จริงๆก็มีแพร่กระจายอยู่ในเขตเท ropical ทั่วไปแต่มันไม่สามารถที่จะไปอยู่ในเขตหนาวได้เหมือนกับพึ่งพันแต่เพราะฉะนั้นเราก็จะพบทั่วไปในประเทศไทยค,ะค่ะหรือว่าในประเทศในแถบอเซียหรือว่าบราซิลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะ แต่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างเผ่าอินคาหรือเผ่ามายานี่เขาก็ใช้น้ำผึ้งชนโรงในการรับประทานเพราะว่ามันมีคุณค่าทางยาสูงออแต่อย่างของบ้านเราเนี่ยเริ่มเลี้ยงตอนแรกเนี่ยก็จะออมีการส่งเสริมให้เลี้ยงเพราะว่าต้องการที่จะใช้เป็นมแมลงผสมเกสร <Okay. S 2> เพราะว่าในเขตจันทบ,บุรีเนี่ยเราก็ทราบว่ามีการใช้สารเคมีมากในช่วงนั้น <Okay. S 2> ทําให้ผลผลิตเขาเนี่ยลดต่ําลง ก็เลยมีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงมากขึ้นแต่จากการที่มหาวิทยาลัยไ,ได้สนับสนุนให้ผู้วิจัยเนี่ยไปทำงานวิจัยทางด้านนี้ต่อเนื่องมาเป็น10กว่าปีนะคะเราก็ได้ช่วยเหลือ,เ,อเกษตรกรผู้เลี้ยงในการที่จะให้เขาเนี่ยสามารถแยกขยายรังชนโรงได้<อ>โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปเอามาจากป่าเ,<อ>เ,ปเป็นการลดการทําลายป่าได้อีกวิธีหนึ่งด้วย<อ>นะคะ หลังจากที่เราประสบความสําเร็จในการแยกขยายก็นํามาสู่ว่าเรื่องของการใช้ <Hey. S 2> ที่ใช้ชนโรงนในการผสมเกสรกันเยอะแต่ในระหว่างการผสมเกสรเนี่ยเขาก็จะได้น้าผึ้งมาด้วย mm hmm. ซึ่งน้ําผึ้งราคาสูงมาก <Hey. S 2> ความต้องการเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อ,อความต้องการเพิ่มมากขึ้นเนี่ยปัญหามันเกิดก็คือรังเลี้ยงที่เขาใช้เลี้ยงอยู่ในปัจจุบันนี้มันทําให้เขาเนี่ยเก็บเกี่ยวน้ําผึ้งได้ยาก รังเลี้ยงที่ใช้อยู่เดิมเป็นรังเลี้ยงที่ชนโรงเนี่ยจะมีการสร้างถ้วยตัวอ่อนซ้อนทับอยู่กับส่วนของการสร้างถ้วยน้ำผึ้งหากเราจะเก็บน้ำผึ้งเนี่ยเราจะต้องมีการทําลายตัวอ่อนออกไปบางส่วนคือการยกออกหรือว่ามีการขยับ ของเขาไปก็ต้องมีการาย้ายออกไปก็เสียหายแล้วก็เวลาที่เราเก็บน้ำผึ้งเองก็เหมือนกันน้ำผึ้งเนี่ยก็มีการไหลยเยิมอยู่บริเวณพื้นของรัง<อ>ก็จะมีการส่งกลิ่นบูดถ้าเก็บทำความสะอาดไม่ไมดีค่ะส่งให้ศัตรูเนี่ยก็เข้ามาทำลายก็มีการสูญเสียเพราะรังเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ขายได้แล้วก็มีราคาสูง<ช>เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเห็นปัญหาตรงนี้เราก็เข้าไปช่วยออกแบบ ประสบการณ์ที่เราเลี้ยงเขามานานแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมมาอย่างต่อเนื่องทำให้เราพยายามที่จะออกแบบรูปแบบรังที่จะบีบบังคับให้เขาเนี่ยสร้างถ้วยตัวอ่อนแยกจากถ้วยน้ำผึ้งอย่างชัดเจ <พา S 1> เนค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเก็บน้ำผึ้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บน้ำผึ้งได้ได้อย่างง่ายและจะเห็นว่ามีบางส่วนที่จะเป็นเกสรกับน้ำผึ้งเกสรจะอยู่ทางด้านหน้านะคะที่ออกสีเหลืองๆแล้วก็ ด้านขวามือก็จะเป็นสีเข้มเขมสีน้ําตาลตรงนั้นจะเป็นน้ําผึ้งถ้าเราเก็บแยกได้อย่างชัดเจนแบบนี้น้ําผึ้งก็จะไม่ถูกบ่นด้วยเกสรทําให้น้ําผึ้งไม่บูดง่ายนะคะและตัวอ่อนก็ไม่ถูกทําลายเพราแบบนี้เห็นชัดเลยใช่ค่ะใช่ก็จะทําให้เขาเก็บน้ําผึ้งได้มากขึ้นหลังจากเก็บแล้วเขาจะขยายรังได้อีกเพราะฉะนั้นรายได้ของเขาที่จะได้มาได้ทั้งน้ําผึ้งได้ทั้งขายรังนะคะทวีวคูณทวีคูณค่ะแล้วก็การสูญเสียรังที่เกิดขึ้น จากการเก็บเกี่ยวหรืออะไรต่างๆและก็แล้วแต่เนี่ยก็น้อยลงน้อยลงแล้วเขาก็สามารถที่จะคอยติดตามการปกติเวลาเราเลี้ยงตลอดทั้งปีอาจจะมีการเข้าทำลายของศัตรูตามธรรมชาติในฤ<า>ด,ดูกาลต่างๆค่ะเขาก็สามารถที่จะมองเห็นศัตรูได้ง่ายนะคะจากรังแบบนี้เขาก็สามารถที่จะป้องกันกำจัดได้อย่างรวดเร็วเป็นรังเปิดเหรอคะ อันน้าคือจริงๆปิดไว้แมค่ะปิดอย่างที่รังที่สีเขียวที่เห็นตะกี้แต่อันนี้เราเปิดให้เห็นข้างในว่ามันมีการแยกส่วนอานี้แยกส่วนอย่างชัดเจนค่ะเก็บได้แล้วผลการทดลองของเราหรือรังนี้จะไม่มีการบ่ายชานส์คือทุกรังจะสร้างแบบนี้ทั้งหมดเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเราสามารถที่จะเลี้ยงได้หรือว่าสร้างแบบนี้ในเวลาอันสั้นเพราะบางรังเนี่ยอาจจะเลี้ยงได้เหมือนกันแต่ใช้เวลานานกว่าเขาจะแยก ออกจากกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เลยได้เหรียญทองมาสมแล้วที่ใช้เวลาคิดค้นวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาเกษตรกรเป็น10ปีเลยค่ะแล้วเือเราเราทำหลายๆอย่างนะคะตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาชีวพิทยาการแยกขยายะไรต่างๆทํามาอย่างต่อเนื่องจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะอันนี้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยด้วยเรากาลังยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรค่ะแล้วก็สิทธิบัตรการออกแบบ ทั้งสองอย่าง<อ>ค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ,คะเสียดายที่งานอื่นๆไม่ได้มาเล่าให้เราฟังแบบนี้น่าตื่นเต้นมากเลย้านได้การเดี๋ยวพักสักครู่นะคะคุณผู้ชมกลับมาทิ้งท้ายกันหาข้อคิดแล้วก็สิ่งที่ทั้ง3ท่านอยากจะฝากไว้กับท่านผู้ชมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หรือนักวิจัยคะ่ะ ลับเข้าสู่ช่วงที่ของของ t n i ิ g t ท l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะฟังแค่นี้ยังสนุกแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากๆนะคะสมแล้วที่สถาบันอุดมศึกษาต้องสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาเน้นการสร้างงานวิจัยมากๆจะได้ตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรหรือภาคส่วนอื่นๆก็ตามนะคะนี่แหละคือคือเป้าหมายของงานวิจัยนะท่านนิิการ<ม>นี่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยจะยังไงต่อไปมองว่าหลายๆเรื่องเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องยกระดับ ตัวอย่างจาก2ง,งานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่างานวิจัยที่ถอดเก็ดปลาเนี่ยเดิมเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้แรงคนค่ะกว่า6ชั่วโมงคนละ300บาท10คนก็3บาทพแต่ว่าย่อให้เหลือ5นาทีก็คงจะต้องรายจ่ายเขาลดลงแล้วก็ไปทําในเรื่องเกี่ยวกับอา,อาหารแพคเกจจิ้งต่างๆนะครับก็พบว่าเมื่อกับการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยงานวิจัยสิ่งนี้ก็สามารถที่จะปรับ ในรูปแบบของปลาชนิดต่างๆะนะครับแล้วก็ไปต่อยอดก็คือสิ่งที่จะไปเจอปัญหาในเรื่องการแปรรูปปลาหรือสัตว์น้ําอื่นนะครับอันที่2ของดรอัญชรีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราได้พบว่าไม่ได้เพียงแต่ที่มีความรู้ความร้านวิจัยพฤติกรรมน้ําพึ่งกับหลังพึ่งแต่นี้ใช้นวัตกรรมในการดีไซน์หลังพึ่งะนะครับ,รบเพื่อที่จะทําให้การเกิดน้ําพึ่งกับหลังเนี่ยที่มีการขยายอย่างรวดเร็ว แล้วก็สร้างไรายได้ก็ทราบว่านักวิจัยทั้งสองท่านเนี่ยไปสร้างไรายได้ให้กับชุมชนสังคม<ะ>ครับเคยเลี้ยงผึ้งเคยครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บได้หลักหมื่นขนาดนี้ก็เป็นหลักแสนก็พบว่าสิบเท่าะนะครับทางดรนะครับศสชัยก็ไปทําให้เกิดไรายได้เพิ่มขึ้นสิบเท่า<ะ>เพราะฉนั้นจะพบว่างานนวัตกรรมที่เกิดจากอาจารย์ในมารุไรเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราสร้างไรายได้ให้กับชุมชนสังคม เราต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยโตและมีความมั่นคงจากฐานรากแล้วก็ต่อยอดไปข้างบนนี่ก็เลยแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะเอทำให้เกิดรายได้แบบมั่นคงและถาวรนะครับซึ่งเราทางมหาวิท,ทายาลัยชุมชนธัญบุรีเนี่ยเรามุง่งเน้นในการเรียนแล้วก็ในการสร้างนวัตรกรรมให้กับชุมชนสังคมของประเทศอาจารย์ทั้งสองท่านนี้จบจากประเทศเยอรมันนะครับเป็นดรที่จบประเทศเยอรมันนะครับผมก็เชื่อว่า นอกจากที่ท่านมีความรู้ในเรื่องการเรียนการสอนวันนี้ท่านยังไปช่วยเหลือทางนั่นภาคอุตสาหกรรมมีช่วยเหลือระดับประเทศเลยนะคะงานวิจัยเหล่านี้แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ผลงานของอาจารย์ซึ่งจะได้คุณอุปการแก่ตัวอาจารย์และมหาวิทยาลัยอย่างเดียวมันก็สะท้อนกลับไปสู่การเรียนการสอนไปถึงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างที่เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะอาจารย์อัญชลีอาจารย์สิทธิชัยอาจารย์อัญชลีก่อนนะคะอยากจะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หรือนักวิจัย หรือสถาบันอื่นๆหรือใครที่เขาดูรายการเราอยู่เนี่ยก้าวเข้ามาวิจัยกันมากๆยังไงคะอาจารย์ค่ะก็พยายามที่จะพูดคุยอยู่เสมอว่าปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยของชาวบ้านยังมีอยู่อีกมากมาย ถ้าเราได้เข้าไปจริงๆได้เข้าไปสัมผัสแล้วเราได้แก้ไขเขาได้อ,อ,อย่างอย่างแท้จริงแล้วเขาได้ใช้ผลงานของเราอย่างแท้จริงช่างเป็นความสุขของนักวิจัยจริงๆนะคะวันนั้น <ใจ S 2> ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะค่ะค่ะจันทรีชัยค่ะอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ยังไงคะครับก็จริงๆผมโฟกัสไปที่นัึกษาผมเพราะว่า ท่าที่การอาจารย์ก็พูดไปแล้วในเรื่องของตรงนั้นในส่วนของนักศึกษาผมอยากให้ทางอาจารย์ทุกมหาลาัยให้เปิดโอกาสโอเพนให้เด็กนะครับคือประมาณว่าให้เขาคิดเขาทำโอเพน <open S 1> ให้เขาคิดเขาทำก่อนให้เขาลองทําดูว่าทาได้จริงหรือเปล่าอย่างของทางมหาลัยเองก็นักศึกษาพ,พอเห็นเพื่อนๆทำได้เขาก็มีความกล้าอยากจะคิดอยากจะทำแล้วแล้วก็เราก็แค่หาโจทย์มาให้ ทำอะไรก็าหาโจทย์มาให้นักศึกษาก็าพ,รพร้อมที่จะเอาเทคโนโลยีที่เรียนมามาใช้เพื่อพัฒนาสังคมได้ต่อไปค,ครับค่ะหาโจทย์ให้นักศึกษาคอยเป็นพี่เลี้ยงค,คอยช่วยสอนไปด้วยในระหว่างกระบวนการ,รก็จะได้เป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์แบบแล้วก็นําไปสู่การเรียนการสอนด้วยสมแล้วที่นักการบอกว่าตั้งเป้ายวต่อไปต้อง200สิทธิบัตรเราก็คงจะเป็นสิทิัตรเอาไว้อาจารย์ต้องยิ้มด้วยแปลว่ามันหนักไปหรือเปล่าหรือยังไงฮะก็เชื่อว่า สิ่งที่เรามีอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากขนะครับว่าประเทศที่จะหลุดจากรายได้ปานกลางเนี่ยก็คงจะต้องมาจากอุดมศึกษาและอาจารย์มหาวิทาลยแล้วก็ึกษาของมหาวิทาลยที่เราจะช่วยกันสร้างนวัตก,กรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศค่ะ กระบวนการวิจัยกระบวนการตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับสังคมแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจทุกภาคส่วนนั่นเองนะคะที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศแล้วก็เศรษฐกิจในทุกระดับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ทางท่านอาธิการและอาจารย์ทั้งสอง<ม>ท่านมาเป็นตัวแทนนะคะเสียดายที่ไม่ได้ฟังงานอื่นๆด้วยเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะมา พูดคุยกันกับทางตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาของมอตรอดธัญบุรีกันอีกนะคะวันนี้ท่านอธิการบดีและอาจารย์ทั้งสองท่านรวมทั้งดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ